มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อาจารย์หมอจ๋าแล้วก็อาจารย์ทองก้อนนะคะเราจะมาสรุปโครงการศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีลมหายใจแห่งสติค่ะในช่วงเวลาของการทำงานที่ผ่านมาใน1วันยังไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะเข้ากันมาตั้งแต่8โมงเช้าคุณแม่ก็ต้องบอกเลยว่าเราทำงานกันในความร่าเริงสำหรับคุณแม่แล้วมันมีความร่าเริงในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรับใช้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษสำหรับเรานะคะแล้วเราก็พบว่าเดี๋ยวเราต้องถามแขกที่มาก่อนเราจะไม่ชิงพูดต้องสงบปากสงบคำดีมากคือคุณแม่กำลังคิดว่าวันนี้เราได้เห็นการถ่ายทอดในช่วงของการเข้ามาทำงานศิลปะนะคะแล้วก็เข้าไปถึงช่วงของอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็เพิ่งเสร็จจากการพูดถึงเรื่องการรู้จักใจของตัวเองเดี๋ยวจะลองถามหมอจ๋าดูว่าวันนี้กลุ่มที่เข้ามารู้สึกยังไงบ้างลูกวันนี้กลุ่มที่เข้ามาเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนมากแล้วก็มีนนทบุรีมาด้วยคือบำราศนราดูรค่ะคุณแม่เขาเหนื่อยไหมบำราศเนี่ยเขาเหนื่อยกันค่ะแล้วก็เราเชิญเขาเพื่อจะเข้ามาร่วมว่าหลังจากที่โควิดดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างเพื่ออยากจะตอบแทนคุณแม่บอกว่าอยากจะช่วยอะไรบางอย่างกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งต่างคนต่างมาค่ะคุณแม่นะคะมาบางหน่วยก็มากันแค่คนเดียวบางหน่วยก็มากันเป็นกลุ่มใหญ่สมัครใจมาสมัครใจมากันทุกท่านเลยค่ะค่ะก็มีทั้งคุณหมอค่ะคุณพยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์แล้วก็รวมถึงฝั่งบริหารด้วยที่ต้องบอกว่าคอยสนับสนุนเรื่องของแมสก์แอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละเพราะคนขาดแคลนมากนะคะก็ต่างคนต่างมารู้จักกันโดยการใช้สติสตินี่ไม่ได้บอกว่ามาฝึกว่าคืออะไรยังไงค่ะคุณแม่ตอนเช้าเราก็มีการใช้ศิลปะแบ่งกันเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งน่าประหลาดใจมากว่าการแบ่งกลุ่มเนี่ยเราไม่มีการบอกว่าแบ่งว่าใครต้องเข้าอะไรยังไงตรงไหนให้สมัครให้สมัครใจทุกอย่างเนี่ยสมัครใจแล้วก็ไม่มีการแข่งแย่งกันนะคะแล้วก็ใช้วิธีการที่อยู่กับลมหายใจของตัวเองอันนี้หลักสำคัญมากๆเลยค่ะแต่ถึงเข้าใจว่าคุณแม่ตั้งชื่อนะคะในคอร์สครั้งนี้นะคะซึ่งการใช้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับมาดูแลตัวเองหลังจากที่เราเนี่ยไปดูแลแต่คนอื่นๆนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีเรื่องที่ประทับใจอีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแล้วค่ะพี่ทองก้อนที่ได้สัมผัสกับย่าพี่คะหนูอยู่กรุงเทพมาหนูไม่ได้สัมผัสกับย่ามาหลายวันสัมผัสกับเม็ดทรายนะคะโดยตามเดินตามคุณแม่ชีเดินจงกรมนะคะแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองปล่อยเรื่องงานไว้หมดเพราะว่าหนทางในตรงนี้ค่ะของคุณแม่เนี่ยมีทั้งทรายที่เดินง่ายทั้งหญ้าที่สัมผัสแล้วนุ่มแล้วก็มีหินมีขุกขะด้วยมีเจตนาทำไว้เห็นว่าหนทางมันไม่ได้ราบรื่นใช่เจ้าค่ะเป็นอุบายที่ดีมากๆเลยเจ้าค่ะทำให้อยู่กับตัวเองได้จริงๆค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วก็พอคุณแม่มาเซสชั่นที่พูดเรื่องของรู้จักใจให้รู้จักใจตัวเองนะคะในเรื่องของทั้งหมด16นะคะปกิเลส16ปกิเลส16ค่ะจะไปรอบประมาณ8ค่ะประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะพี่ทองก้อนแต่คุณแม่ก็มีทางออกให้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะก็เห็นเคสตัวอย่างของวันนี้นะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งอยู่ด่านหน้าแต่ก็ต้องทิ้งครอบครัวแล้วก็สูญเสียนะคะในฐานะจิตแพทย์ค่ะถ้าต้องเยียวยาจริงๆเนี่ยต้องหลายครั้งที่ต้องนัดมาพบค่ะแต่วันนี้มหัศจรรย์มากเจ้าค่ะคุณแม่เขาเปิดใจต่อหน้าคนอีก50คนนะคะแล้วก็ใช้ลมหายใจแล้วใช้ปัญญาของตัวเองค่ะเก่งมากฟังแล้วแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะสำหรับพี่อ่ะพี่เข้ามาอยู่กับแม่ประมาณ2เดือนพี่มองว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เคยเห็นหลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาตัวเองนั่นคือความมหัศจรรย์ของธรรมะที่แม่หยิบเอามาใช้แล้วมันได้ผลซึ่งถามว่าเราเคยได้ยินไหมมีคนเคยถามพี่ว่าพี่ไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มาก่อนหรอเคยได้ยินแต่เราไม่เคยเห็นกับตาคนเล่ามันคนละคน
พี่เราจะเป็นจิตแพทย์ซึ่งจะต้องเรียนหมอ6ปีแล้วก็มาเรียนเทรนจิตเวชอีก3ปีนะพี่หนูใช้ชีวิตในการเรียนอยู่9ปีก็ถือว่าตอนนี้ระดับของเชี่ยวชาญแล้วยังต้องใช้หลายเซสชั่นเลยค่ะกว่าจะบอกว่าทำให้เขาสามารถที่จะไว้วางใจเราแล้วก็พูดออกมาได้แล้วก็จะก็มีตัวช่วยด้วยค่ะบางครั้งก็ต้องใช้ยาเพราะว่ารู้ว่าถ้าเขาเครียดมากสารสื่อประสาทจะไม่ดีแต่คุณแม่ใช้ความรักความเมตตาให้ปัญญาแล้วก็ใช้อาวุธที่ทุกคนมีคือลมหายใจค่ะคุณแม่แค่วันเดียวค่ะไม่ใช่วันเดียวนะพี่มองว่าน่าจะณขนาดนั้นณปัจจุบันขนาดเพราะว่าเมื่อช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็ดูวิถีชีวิตทำวิถีชีวิตอย่างที่เราไปพาไปดูกันแหละว่าเขากินอาหารยังไงทำกิจกรรมอะไรบ้างมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าช่วงจังหวะที่แม่มาเทศนาลูกเรียกถูกไหมแม่เทศนาคุณแม่ใช้คำว่า welcome speech ทันสมัยมากค่ะบางทีเราแบบว่าภาษาแม่ใช่ก็มันก็ใช่นะคะคือมายังไม่ถึงขนาดว่าเทศนาหรอกค่ะยังไม่ได้แบบเลคเชอร์สอนอะไรคุยเพราะเราก็เพิ่งเคยรู้จักกันต่างคนต่างมากันนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างแต่สายกันสังเกตไหมเมื่อทุกคนเข้าไปรู้จักลมหายใจของตัวเองเนี่ยใจมันจะค่อยๆแง้มออกจริงๆแล้วนะถ้าเรามาแล้วต่างคนต่างเก็บไอ้ความเป็นชั้นเอาไว้เนี่ยมันจะไม่รับครับค่ะคือคุณแม่ว่าไม่ใช่คุณแม่เก่งหรอกทองก้อนแม่ว่าเพราะทุกคนเปิดใจกับแม่แต่ไอ้เทคนิคในการที่จะทำให้คนหนึ่งคนไว้วางใจเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคทางจิตวิทยานะค่ะมันเป็นเรื่องการปฏิบัติแม่วันนี้แม่ที่แม่ทำไม่รู้ครั้งนี้นะพี่เพิ่งเคยเห็นว่ามันมีการอบรมที่เป็นรูปแบบอย่างนี้มันมีแบบคนหลายคนพี่ผ่านหลักสูตรการใช้เขาเรียกว่าใช้จิตวิทยาในการล้างพฤติกรรมล้างตัวละลายพฤติกรรมตัวตนอะไรทั้งหลายแหละในหลักสูตรหลายหลักสูตรแต่ว่ามันฉีกกฎข้อพวกทุกข้อโดยสิ้นเชิงมันสามารถเข้าถึงส่วนลึกของความรู้สึกได้พี่อยากเป็นจังเลยอ่ะเป็นอะไรไม่อยากใช้เรื่องนี้เป็นอยากพี่อยากเป็นอะไรอยากแม่อยากเป็นอย่างแม่หมายถึงว่าอยากช่วยคนอื่นใช่การเข้าไปถึงส่วนลึกของความรู้สึกของคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันมีต้องผ่านด่านหลายด่านมากว่าเอ้ยวงนี้ฉันเข้าได้ตามลักษณะของสังคมวงนี้ฉันเข้าได้อีกหน่อยวงนี้เข้าได้อีกหน่อยจนถึงแบบว่าชั้นในลึกสุดที่แบบว่าภาพที่เราเห็น mm-hmm. เราก็ไม่อยากไปเล่าอย่างอื่นแต่ว่าภาพที่เราเห็นเรารู้ว่ามันไปถึงส่วนลึกสุดของหัวใจ ไปถึงจิตสำนึกเลยด้วยซ้ำแบบว่าก็จะมีชีวิตต่อไปเพื่อแบบว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นได้นี่จำแบบมันเป็นความมหัศจรรย์มากว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วแปลกอย่างนึงค่ะเมื่อเช้าเนี่ยเคสที่เล่าเนี่ยเขาเข้ากลุ่มศิลปะในกลุ่มที่มีอยู่5กลุ่มก็เข้าไปเจอแม่พาซึ่งก็เคยประสบเหตุเรื่องของไฟไหม้แล้วสูญเสียคนที่รักเหมือนกันแม่พานิ้วหายค่ะเมื่อเช้าถ้าบอกว่าใครดูไลฟ์เรานะคะแต่แม่พาทำดอกไม้ได้แบบคล่องแคล่วมากแล้วสอนเป็นครูที่ดีแล้วก็เล่าประสบการณ์นอกจากทำดอกไม้แล้วยังแบบว่าทำให้ทุกเราย้อนกลับมาดูตัวเองคือจริงๆแล้วพอ1คนตื่นขึ้นมาจากการจมในสิ่งที่เราค่ำครวญคุณแม่ก็คิดว่าบางทีเราค่ำครวญเราก็ไม่ให้อภัยตัวเราเองเนาะค่ะเวลาพาเข้ามาที่เนี่ยเขาก็คิดที่จะทำร้ายตัวเองค่ะแล้วสิ่งที่คุณแม่ใช้เป็น spiritual therapy กับพาเนี่ยก็คือการทำดอกไม้ค่ะก็ผมก็เพิ่งรู้นั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปหาทำดอกไม้บ้างเพื่อจะเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาอีกนิดขอดูมือสิคะมันต้องเป็นดอกที่ใหญ่มากเลยค่ะพี่ไว้ๆอย่างนี้ก็ทำได้ไหนก็นั่งคืออย่างนี้คุณแม่ว่าคนเราเนี่ยมันมีศรัทธากับอะไรมันก็จะเปิดใจกับสิ่งนั้นใช่ว่าทองก้อนนะเขาศรัทธาแม่ซึ่งก็ไม่ได้ศรัทธาตัวตนของแม่นะจะขนุกซะด้วยซ้ำแต่ว่าศรัทธาในวิธีการที่เวลาแม่ใช้ปัญญาของแม่เนี่ยกับการเหมือนเข
ขี่ยผมเข้าตาเนี่ยค่ะคือบางทีมันก็หามันก็คนที่หาเนี่ยแล้วมันมีความสงสัยมันจะไม่เห็นหรอกค่ะมันเห็นคลิกเลยอ่ะแล้วก็คลิกเองด้วยปัญญาด้วยตอนแรกถ้าเราจะปล่อยให้เขาร้องไห้ไปแม่ว่าเขาจะเศร้าเยอะใช่ค่ะเห็นจังหวะของคุณแม่ไหมใช่ใช่มีจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือต้องรู้แต่จริงๆเขาอยู่ในสายตาของคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่นั่งภาวนาคือแม่ทักเขาไม่ผิดผมมองน้ำตาเป็นสิ่งที่ใช้ชำระจิตวิญญาณนะในความรู้สึกของผมเนี่ยคนที่แบบว่าบอบช้ำเนี่ยแล้วมีบาดแผลเนี่ยในใจเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำตาเนี่ยเวลาที่มันเหลามาแล้วมันจะรู้สึกเบาผมเคยรู้สึกผมเคยร้องไห้ผมเคยร้องไห้มันมีความรู้สึกว่าเออมันใช้ชำระล้างจิตวิญญาณได้นะน้ำตาบางคราวแต่ถ้ามันเนิ่นนานไปมันเริ่มจะเอาเลือดในร่างกายออกไปกับน้ำตาแล้วน้ำตาเป็นสายเลือดใช่มันแบบว่ามันเยอะไปเยอะไปไม่มีใครมาเบรกอย่างเงี้ยมันช้ำมันช้ำโอ้ใช่ใช่มันช้ำคือถ้าเราปล่อยให้ไหลออกไปมันจะช้ำมันจะกรีดแผลเป็นของเขาซึ่งในที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราพยายามให้จิตมันรู้ได้ทีละเรื่องโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยพอมันกลับไปที่อดีตเนี่ยมันจะฟูมฟายนั่นการที่เรามีอานาปานสติก็คือเนี่ย breathing in breathing out ในขณะเนี้ยที่มันมี mindfulness เนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างฐานของความสมดุลของกายกับใจในปัจจุบันขณะและถ้าถึงนั้นเวลานั้นมันต้องคิดไปถึงอดีตมันก็จะคิดไปด้วยฐานกำลังของปัจจุบันมันไม่ได้เอาตัวตนเข้าไปคุกคลีอยู่กับอดีตมันจึงสามารถตั้งรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตคือนึกออกไหมคะว่าอดีตเราเข้าไปแก้เหตุไม่ได้แต่เราต้องได้รับผลของอดีตใช่ใเพราะฉะนั้นการมีปัจจุบันที่สมดุลที่สุดคือการตั้งรับผลในอดีตที่วางแผนอนาคตมันจึงเป็นทั้งเหตุและผลไงดูแล้วส่วนหนึ่งที่จะว่าทำให้คลิกอีกอันนึงก็คือร่างกายของเราเนี่ยมีสองร่างที่คุณแม่บอกค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในเรื่องก็พอรู้อยู่นะคะกายลมกับกายเลไม่เคยบอกว่าเข้าใจว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะแล้วอานาปานสติจะมาเกี่ยวอะไรยังไงเพราะวันนี้คุณแม่บอกว่าเออถ้ากายเจ็บแล้วคุณแม่ยกตัวอย่างของตัวคุณแม่เองนะคะแล้วเราไม่เอาไปสนใจเฉพาะจิตไว้กับลมหายใจใช่แล้วบอกกายลมตรงกายเนื้อมันก็เป็นแต่มันไม่ไปรู้สึกไงค่ะเนี่ยแหละเวลาที่คุณแม่เจ็บเวลาที่เป็นมะเร็งเนี่ยเรื่องนี้คุณแม่แยกได้เลยแล้วคุณแม่ก็จะสอนด้วยเพราะว่ามันมีประสบการณ์แล้วคุณแม่ไม่ห่วงหนังสือเหมือนนักเรียนแพทย์หลายๆคนเลยค่ะตำราความรู้อะค่ะแม่เขาบอกว่าห้ามแม่แหนฮะห้ามแม่ไม่ได้กันแม่กันแหนพอคุณแม่พูดเนี่ยว่าคือด้วยความที่คนฉลาดทั้งหลายสมมติจะเรียนหมอใช่ไหมคุณแม่หมอก็เป็นอย่างนี้เขาก็จะห่วงว่าคนอื่นจะให้คะแนนเยอะกว่าเขาเหมือนกันเลยก็จะยอมเสียค่าปรับหนังสือจริงๆก็ไม่ยอมไปคืนและอันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ชื่อเด็กคนนี้มันก็เป็นหมอแล้วนะค่ะแล้วตอนแรกที่เขาพูดเนี่ยคุณแม่ก็พูดกับเขาบอกว่านี่เธอฉันไม่อยากป่วยเลยนะถ้าฉันเจอหมออย่างนี้นะฉันต้องไปป่วยเลยคือจริงๆมันคงเป็นช่วงของที่ยังไม่รู้อะค่ะที่คุณแม่บอกว่าแต่ตอนณปัจจุบันเนี่ยเป็นหมอที่ดีแน่นอนค่ะน้องวันนั้นเพราะว่าได้เปลี่ยนแล้วก็รู้ตัวแล้วแต่วันนี้เห็นแล้วเนี่ยที่จะพาพี่ไปเยี่ยมตอนที่ทานข้าวอ๋อค่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มไซโคโลจีซะเยอะนะใช่ค่ะก็คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะตั้งการใช่ไหมผมเคยสังเกตดูนะพวกที่เรียนไซโคโลจีเนี่ยเขารู้เยอะเขารู้เยอะเขาจะตั้งการสูงไหมเพราะฉะนั้นผมถึงเรียกว่าสิ่งนี้ว่าสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยแหละปราบเซียนได้ปราบเซียนได้คุณแม่บอกกับเจ้าว่าถ้าใครพยศใช่ไหมคะมากๆคุณแม่ปราบได้หมดเลยพยศนะคะมันเป็นบางคนบางจังหวะไม่ทุกเวลาหรอกไม่ทางก้อนเขาก็ดีเพราะว่าเขาก็สังเกตเห็นตัวเองเปลี่ยนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็อยากออฟเฟอร์สิ่งนี้แหละกับบรรดาบุคคลที่เราคิดว่าเราต้องคำนึงถึงเขานะคุณแม่ว่าบุคลากรแพทย์และพยาบาลเนี่ยสำหรับเรื่องของโควิดเนี่ยอันนี้เรียกว่าสงสารจับใจเลยนะ
ก็หลายส่วนที่เราแค่ไปอยู่ไอ้นั่นแหละไอ้หลุมหลบภัยมีชีวิตเราก็หลั่นล้าซะอีกหน้าที่หนึ่งที่ลูกเป็นที่ปรึกษาหลายๆที่อยู่ลูกก็จะรู้ว่าการข้ามเขตการกลับบ้านไม่ได้แล้วเวลาที่แบบว่าลูกอยู่ใกล้แค่อีกอำเภอหนึ่งแต่ว่าต้องใช้วิดีโอคอลข้อแรกสิ่งที่กักกันคือระเบียบข้อปฏิบัติอย่างที่สองคือความห่วงครอบครัวว่าตัวเองเนี่ยจะรับเชื้อหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าอย่างบำราศเนี่ยเขาเป็นที่รักษาพวกผู้ติดเลยอย่างเงี้ยแรกเลยที่ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทำงานอย่างเงี้ยนะเราจะรู้ไหมว่าเชื้อตัวนี้มันติดผมไหมหรือเปล่าลูกมาจับไหมพี่คะกลับบ้านเนี่ยหนูไม่ได้อยู่บำราศนะคะแล้วก็ไม่ใช่โรงพยาบาลฝ่ายกายหนูไม่กล้ากอดลูกไม่กล้ากอดสามีเลยนะคะเพราะว่ากลัวจะไปติดหนูสาวผมทุกวันมันแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้มันแข็งแรงอันนี้คือคนที่อยู่วงนอกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในด่านหน้าแต่พยาบาลที่อยู่ด่านหน้าจริงๆอ่ะเขาเสียสละมากอ่ะพยาบาลบางคนอ่ะเอาไอ้เทปบางคนมันแพ้เนี่ยแพ้กาวอ่ะแม่ที่แปะตรงเนี้ยผมบอกโอ้โหน้องมันอยู่ได้ไงวะพอผื่นขึ้นอย่างนี้ต้องเอาสเตียรอยด์ค่ะแบบว่าฉันสงสารเนี่ยจังเลยอ่ะแต่ฉันไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าโรคเข้ามันหนักกว่านี้แต่สิ่งที่วันนี้น้องๆเนี่ยค่ะน้องๆพูดเนี่ยอยากให้พูดพรุ่งนี้จังเลยอ่ะตอนงานแถลงข่าวISB โอ้ยเนี่ยคุณหมอขนลุกเลยนะเนี่ยน้องๆ ISB อ่ะค่ะคือการที่บอกว่ามีคนรับรู้ถึงความเหนื่อยของพวกเราอ่ะค่ะแล้วเห็นเป็นฮีโร่ในเสื้อกาวอ่ะค่ะก็พูดตรงเนี้ยคุณแม่ว่ามีทำให้เราอ่ะมีพลังในการหนึ่งเยียวยาความเหนื่อยของตัวเองแล้วก็อยากจะก้าวต่อไปที่จะดูแลคนอื่นๆด้วยรวมถึงโรคคนอื่นด้วยต้องขอบคุณกำลังใจแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านหลายๆคนค่ะก็คุณแม่คิดว่าถ้าหลานๆพรุ่งนี้มาเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วง9โมงคุณยายสอนเรื่องเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์แล้วเดี๋ยวดูจังหวะเนาะแต่พี่มีความคิดหนึ่งนะพี่เคยจะคิดว่าจะทำให้จ๋ากับคนที่เข้ามงคลเข้าอบรมจะให้ทำวิดีโอสัมภาษณ์น้องๆพวกนี้แหละว่าเขามีความรู้สึกยังไงในแง่มุมหนึ่งที่มองว่าเธอมันมองเห็นใครเป็นวีรบุรุษอ่ะมันที่ยังมีชีวิตอ่ะแม้ไม่ใช่ว่าตายแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ไม่ใช่แต่เนี้ยถ้าพี่เกิดมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วมีคนมองพี่เป็นวีรบุรุษขณะที่พี่ยังมีลมหายใจเนี่ยน้องมองพี่อยู่พี่ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแม่ใช้คือทองก้อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำกับทุกคนที่ชายแต่กับแม่เนี่ยเขาไม่เคยปฏิเสธเพราะแม่ไม่เคยใช้ทองก้อนผิดค่ะแม่ก็ต้องพิจารณาว่าลูกเราทำอะไรได้บ้างเจ้าค่ะและถ้าทำอะไรยังไม่ได้ดีต้องใช้เพื่อให้มันดีให้ได้กับสิ่งที่มันจะอีกนิดเดียวดีเจ้าค่ะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าทองก้อนแม่ว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นที่ที่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวมันน่าจะทำเป็นสารคดีที่พูดถึงเรื่องพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากปัญญาของเธอนั่นแหละแล้วเก็บไว้ให้มันเป็นสิ่งที่มันจะส่งต่อไปยังISB หรือหลานยายซึ่งทุกคนก็เห็นว่าอ๋อคุณยายเก่งอ่ะคุณยายก็สร้างได้สิหุบเขาเด็กๆเขาจะเห็นคุณยายเป็นคุณยายกายสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีเชื้อดูมันหัวเราะเหมือนกันนะคะแสดงว่าพูดจริงๆพูดจริงค่ะก็เช่นถ้าเขาไปอินเดียกับคุณยายเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรเลยเพราะเขาเห็นคุณยายเป็นมีแบบว่าเป็นแบบเป็นมีหลานมันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ทอมก้อนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คุณแม่ก็จะแบบว่าเราลองทำอะไรที่มันมีความแข็งแรงของเราตอนนี้ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังในมิติของการทำให้เขาเห็นเป็นอยู่ให้เขาสัมผัสว่ามนุษย์เนี่ยที่มันมีศักยภาพมีความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อตัวเองก็สิ่งที่ทำที่หุบเขาเยี่ยมมากเลยนะมันคือลดอัตรานะไม่ต้องทำอนุสาวรีย์ทองก้อนหรอกคือมันคงใช้มันไซส์ใหญ่มากนะพี่แต่มันจะเห็นในเรื่องของเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าอยู่ได้ยังไงไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเอาไปต่อใช้ต่อได้อย่างเช่นง่ายๆเลยเช่นถ้าเรามีความเชื่อว่าเราปลูกต้นไม้เราจะได้ความชื้นทองก้อนก็จะอธิบายว่าแม่ก็ตรงนี้มันตะนาวสีอ่ะป่ามันสักขนาดนี้เนี่ยถ้าเผื่อลมมันพัดขึ้นมาจากทะเลทางนี้แล้วก็มีคือเขามองรอบๆหมดเลยแล้วก็เออเออเอา
เขาเขียนไปเขียนไปเราก็จะมองเห็นเลยว่าวิธีการทำให้คนเห็นน่ะแสดงธรรมทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่รู้ใจคนเพราะคุณแม่เห็นไงทองก้อนก็เห็นในแบบของทองก้อนว่าเพราะก็เห็นเทือกเขาตะนาวสีเขาเห็นความเป็นน้ำของแก่งกระจานเขาเห็นลมที่พัดเข้ามาในชายทะเลแล้วเขาก็เป็นจีเนียสซะอย่างเงี้ยเขาก็ประมวลปุ๊บๆแม่ตรงนี้ยังไงมันก็ชื้นแล้วก็เอาเธอก็มันก็ปลูกต้นไม้ได้คือพี่ทำมาสเตอร์แปลนกับแม่เนี่ยพี่ขี่เอานิ้วเขี่ยดินเอานะแล้วก็มีคนบันทึกตามโอเคโอเคว่าเนี่ยภาพดาวเทียมเป็นอย่างนี้ร่องน้ำเป็นอย่างนี้ก็เอาให้ดูแล้วก็ร่องมรสุมเป็นยังไงทอมก้อนนะเขามีความต่อสู้ว่าเวลาเขาพูดเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อเขาทีเดียวแต่แม่เนี่ยถามทอมก้อนว่าทอมก้อนทำไมแม่ต้องเชื่อทอมก้อนเห็นไหมคะแล้วพอทองก้อนก็ตอบว่าก็เขามีสัจจะอ่ะโอเคถ้าคนเรามันมีสัจจะมันคบกันน่ะค่ะมันไม่เชื่อก็บ้าแล้วมันเลยกลายเป็นบวกเสริมพลังกันใหญ่เลยเนาะอ้าวแม่ก็พร้อมของแม่เขาก็แบบเขาสุดท้ายเลยก็คือหุบเขาโพธิสัตว์เสร็จเร็วกว่าที่เราคิดคุณแม่ไปฝังตัวอยู่นั่นกลุ่มลูกภัยใน40วันแต่ทำเหมือน40ปีแต่ว่ามันขึ้นแรงมากเลยแม่พิพามันบอกว่ามันพูดที่นี่บอกว่ามันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเลยอ่ะคุณแม่บอกฉันไม่รู้อ่ะแต่ฉันพลิกใจฉันอ่ะแม่จะน้ำตกบอกเอาเลยไหมเต็มที่เลยแล้วเราก็แม่ก็เราพูดอย่างเงี้ยคนอื่นก็ถึงได้หมั่นไส้ไงเอาเลยแต่ก็แต่ว่าเราไม่เคยได้รับจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะไม่หมั่นไส้นะนี่ไม่มีโอกาสไปเหมือนพี่เขาไงก็บอกว่าเดี๋ยวไปชื่นชมไอ้สิ่งนี้แบบว่าหลายคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่บอกว่าพี่ทำได้แล้วพี่ก็ทำให้ดูจากอันเล็กๆที่ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงเล็กน้ำตกเล็กนะแต่ต้องการให้แม่ทดสอบเทียบพลังงานว่าถ้ามันคำนวณถูกต้องเนี่ยน้ำตกอันที่อยู่หน้าตรงข้างกุฏิแม่ชีใช่ไหมค่ะใช้พลังงานตอนแรกใช้อยู่ 8.5 แรงม้าก็ 2,000 กว่าวัตต์แล้วแต่ตอนนี้เราใช้อยู่ 1.5 แรงมาเดี๋ยวแม่จะพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจทองก้อนนะคือทองก้อนเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดแตกอย่างนี้นะคะหมอจ๋ารู้จักเขาใช่ไหมแต่ว่าวิธีการพูดของแม่เนี่ยแม่ไม่ได้มีความรู้อย่างที่ทองก้อนรู้แต่แล้วว่าเรามีความไว้วางใจกับคนที่เราไว้ใจว่าเมื่อรู้เรื่องนี้ก้อนไปทำเรื่องนี้ที่พอทองก้อนทำปุ๊บมันก็พิสูจน์ไงว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำได้คนที่ประมาทหรือไม่รู้เนี่ยก็ต้องให้อภัยค่ะว่าลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าด้วยความเป็นพี่นะจ๊ะอย่างที่เคยเห็นพี่มาแหละว่าพอพี่รู้เรื่องนี้พี่ไม่อยากทำละมันไม่สนุกพี่ก็จะต้องรีบถ่ายแม่ก็จะเห็นว่าพี่เรียกช่างมานั่งจดช่างชาวบ้านเรานี่แหละเอามานั่งจดเหมือนเขาเรียกว่าถอดออกมาให้มันเป็นขั้นตอนกระบวนการแล้วก็โยนเลยว่าแล้วก็บอกให้ไปทำนะแล้วฉันก็จะไม่ทำเรื่องนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดทำอย่างอื่นไปคิดทำอย่างอื่นเพราะเราจะไปนั่งกอดความสำเร็จทำไมคือเขาอยู่ในหลักเกณฑ์ของหัวใจโพธิสัตว์อยู่3เรื่องชัดเจนขึ้นหนึ่งเขายอมตนให้คนใช้เนี่ยทองก้อนก็มายอมตนให้แม่ใช้แล้วเขาก็ฝึกตัวเขาเนี่ยไว้สอนคนอื่นก็คือฝึกตนไว้ใช้คนที่อันนี้เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วล่ะก็เขาเป็นอาจารย์สอนได้และในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม่ไม่ต้องใช้เขาแล้วต่อไปนะเขาไม่รอให้แม่ใช้ละทองก้อนเขาก็จะทำได้เองเพราะเขารู้เวแล้วนี่ว่าเออแม่ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเขายอมตนให้แม่ใช้ฝึกตนไว้ใช้ทีและไม่รอว่าแม่จะต้องใช้เพราะคุณแม่ถึงได้บอกนะว่าการมีอัศวินอย่างเงี้ยเราต้องเลี้ยงหัวใจเลี้ยงด้วยหัวใจจริงค่ะใช่ไหมคะเราจะเลี้ยงคนเราจะไปเลี้ยงอะไรทองก้อนไม่มีสตางค์บอกแม่นะเขาก็บอกไม่พูดหรอกครับเขาก็มีของเขาเองค่ะใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ลูกรวยก็ลูกก็ไม่ได้ใช้อะไรมันพอไงคะคือแม่ว่าอย่างนี้นะเราเนี่ยไม่ต้องทำให้ใครเข้าใจแค่เราเข้าใจตัวเราเองเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปผมว่าตรงนั้นน่ะผมพี่กะว่าพี่จะอยู่หุบเขาเนี่ยประมาณสัก4เดือนพี่จะจบพีเรียดพี่ละโอเค
แล้วก็ไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าพี่ได้ถ่ายทอดสิ่งที่พี่รู้สำหรับพื้นที่ตรงนั้นนะให้กับทุกคนแล้วสี่เดือนเธอเนี่ย40,000แม่เหรอก็ประมาณแหละเธอจะรอดเหรอทำก้อนเพราะทีนี้เวลาที่อย่างนึงพี่เวลาพี่ทำงานแล้วพี่ตอบสนองแม่ได้ดีหัวล้อค่ะพี่คืออย่างนี้จ๋าค่ะค่ะเวลาที่แม่สั่งอย่างนึงแม่เขามีนัยยะของเขาอยู่เราจะคิดแก้ไว้หมดเลยเวลาแม่ถามปุ๊บเนี่ยตัวเลขพี่จะแม่นมากพี่ตอบเลยเขาเรียกว่ามีวิชั่นรู้เตรียมคำตอบไม่บอกคนอื่นบอกไม่ก่อนเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นถูกแล้วก็พลังงานเนี่ยแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยแม่บอกอ้าวทำไมเธอทำแล้วอ๋อก็ผมรู้ว่าแม่จะใช้อย่างนี้ไงผมถึงไปทำอย่างนี้ไว้ให้มันก็เลยเสร็จไวคุณแม่ว่าการมีทีมที่รู้ใจโดยเฉพาะเรื่องการเสียสละที่จะทำให้มันเป็นความสำเร็จร่วมกันนะก็จะเรียกว่ามีบารมีก็ได้นะค่ะคือการมีทีมดีมันก็มีบารมีดีนะค่ะคุณแม่อยากบอกว่าการที่มีแม่ก็เคยพูดว่าเอ้ยการมีลูกศิษย์ดีเนี่ยดูครูบาอาจารย์แบบค่ะก็เป็นยกเครดิตให้ครูบาอาจารย์มีบารมีด้วยคือแบบมันถือว่าเราก็รู้สึกได้ว่าเหนื่อยมานานแล้วอะตลอดชีวิตปวดมา40เนี่ยมันจะต้องเหนื่อยอย่างนี้ต่อไปอีกนานไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามีลูกดีมีลูกศิษย์ดีมีทีมเวิร์คดีเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้พลังที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนเราเป็นเส้นฟางอ่ะหรือเราเป็นไหมพรมก็ได้เรามาถักกันจนกระทั่งเราก็มีความบอบบางของเราในทุกคนนะค่ะแต่เราจะเป็นผืนพรมที่ห่มโลกจากไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยที่มันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราลูกเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานกับจ๋ามาพอสมควรกับที่ประสานุกูลบางคูนเนาะคูนค่ะเราก็ทำหลายเรื่องมากที่เรามองแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วก็ให้เขาดำเนินการต่อลูกก็ไม่มองนะใช่ตอนนี้เขาก็ยังทำแล้วก็ยืนด้วยตัวเองได้แล้วก็ยังก้าวต่อตอนนั้นทำในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เจ้าค่ะโดยที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยเพราะว่าเด็กๆของจ๋าเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่ามีสติปัญญาบกพร่องเราเติมความพร่องด้วยเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เนี่ยเขาสามารถวัดความชื้นวัดอะไรได้แล้วก็สีเขียวของพืชที่ปลูกขึ้นมาเป็นผักเนี่ยค่ะก็สามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้โอ้น่ารักตอนนี้ผักไม่พอขายค่ะก็คือเราก็ส่งให้กับโรงพยาบาลปทุมธานีที่อยู่ในพื้นที่ของบางค่ะก็คนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้ทานของดีๆโอ้มีบุญนะเนี่ยลูกมีบุญไงถึงมาเจอแม่เนี่ยไม่เป็นช่วงจังหวะที่พี่ว่างๆแล้วก็มีบาปมานานเลยไงคิดว่าแม่เป็นไฮโซไม่เข้ามาไงก็อยู่ๆก็ไปหาพี่เนาะที่ไร่นายทองก้อนค่ะแล้วก็เจออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสไตล์ของนายทองก้อนนะคะเลยบอกนี่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยไม่เคยเชื่อว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เขามาอย่างเงี้ยค่ะสไตล์เขาแต่ก่อนไม่มีผ้าพันคอแบบนี้นะนี่ดูดีขึ้นนะคะมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในหลายเวทีที่ผมทำงานที่เวลาที่แม่ถามว่าเป็นด็อกเตอร์ไหมอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยตอบเรื่องนี้นะเพราะมีความรู้สึกว่า PSD อ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากใช้นำหน้าชื่อถ้าคุณมีความพร้อมด้านอื่นที่คุณจะแสดงศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณแล้วความสูงส่งของความรู้ที่คุณมีคุณไม่ต้องใช้เลยคุณเป็นแค่นายทองก้อนตอนนี้บทความที่พี่เขียนเวลาที่พี่เขียนบทความอะไรที่เกี่ยวกับเสถียรพี่ก็จะต้องแบบแม่ตรวจให้ก่อนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเคยเขียนบทความหลังจากที่ทำที่เกษตรอินทรีย์ที่บางพูนให้อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่ของราชานุกูลมาหาน้ำตาเล็ดเลยอ่ะเขียนแค่แผ่นเดียวเองเนี่ยเป็นนายช่างที่มีศิลปะลึกซึ้งค่ะลึกซึ้งถ่ายทอดได้ดีเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้เรามารวมกัน3คนอยู่ตรงนี้รายงานข่าวว่าศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติวันนี้หายใจยังมีสติหรือเปล่าลูกไม่ค่อยมีแม่วันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับนั่นเป็นร่างกายไม่พอนะคะไม่หรอกเพราะว่าเราแปะที่ไงเราเคยอยู่บ้านนอกเด็กบ้านนอกแก่งกระจานโกรกนะคะพอมาบางกอกปุ๊บตื่นเต้นนี่มันได้เหมือนเล่นเพศนะเหนื่อยเต็มงานนั่งรถ TM นะเรายังนั่งรถทำก้อนอย่าหมอชาละมันวันนี้เราจะไปฝากหมอทวีสินทำอะไรหรอ
มาบอกว่าทวีสินดูอยู่หรือเปล่าฝากคุณพี่อาเฮียทวีสินนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าเฮียก็คงเหนื่อยเหมือนกันแหละนะคะก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งที่ต้องทำงานทุกๆวันเลยค่ะเขาเหนื่อยเพราะว่าเขาต้องกรองต้องย่อยข่าวเพื่อจะคุยกับประชาชนที่เห็นคุณหมอทวีสินยิ้มเนี่ยก็เห็นภายใต้รอยยิ้มก็เห็นมิตรตาเล็กๆนิดๆก็เห็นว่าเหนื่อยแล้วต้องขอบคุณคุณหมอบุ๋มด้วยที่มาช่วยนะคะที่มาช่วยแบ่งเบาในช่วงของวันหยุดจะได้หยุดพักบ้างนะคะก็ฝากไปถึงพี่ทวีสินนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคิดว่าบุคลากรสาธารณสุขของเราอะถึงแม้ว่าจะได้พักเหนื่อยแต่คิดว่าภารกิจของเราก็ยังต้องทำสึกกันในเรื่องของอย่างนี้ไหมขอเป็น MC สัมภาษณ์น้องก่อนสิ่งที่ผ่านไปประมาณ9ชั่วโมงในการดำเนินกิจกรรมวันนี้นะคะถ้าเรามาน้องว่าน้องรับเข้าหรือว่าปล่อยวางนำเข้าสิเจ้าคะจะปล่อยวางทำไมล่ะคะแล้วก็ไม่ใช่พี่เพราะว่าพี่เห็นแววตาที่เหน็ดเหนื่อยของทุกคนที่เดินผ่านรับบี้มันแรกตอนแรกตอนเช้าแล้วก็มีความกังวลปมากับสถานที่ปมาคือพามาเข้าวัดด้วยพามาเข้าวัดมันก็มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าพี่ก็ไปนั่งสังเกตอยู่โอ้มีใบไม้ด้วยมาตรงนี้กระยายนี่มาตรงนี้เลยนะครับคนดีมาตรงนี้แต่ว่าพอช่วงบ่ายๆมาเนี่ยที่ไปนั่งสังเกตการพี่เห็นการปล่อยวางละวางเรื่องทุกข์ที่หายไปนั่นเลยว่าไม่เราละวางในหน้าที่การงานที่เราทำให้กับคนอื่นแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยมันตอบได้สองอันก็คือว่าเราปล่อยวางภารกิจที่เราแบกเอาไว้อยู่พักนึงก่อนฉะนั้นเรื่องที่พี่ดิวครับตั้งแต่แม่มีดำริว่าจะอยากทำเรื่องนี้ให้เสร็จทันทีพี่ก็โทรหาจากนั้นแหละแล้วก็จะก็ดำเนินการทุกอย่างจนเสร็จทั้งแม้กระทั่งหลักสูตรเนี่ยพี่ประมาณการว่าพี่ได้บุญจากการทำเรื่องนี้ได้อานิสงส์เมื่อทุกคนได้ปล่อยทุกทั้งหมดทิ้งลงไปพี่ก็เลยอยากให้น้องแนะนำหน่วยอื่นๆที่คิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกนะค่ะก็คิดว่าหน่วยอื่นๆนะคะโดยเฉพาะในหน่วยงานที่เป็นของสาธารณสุขอะค่ะถ้ามีเวลานะคะอาจจะใช้ทรัพยากรที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเสถียรนะคะคุณแม่นะคะคิดว่าการเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงนะคะก็ใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดเองก็เห็นความสำคัญของความเหนื่อยล้าของบุคลากรเหล่านี้ค่ะแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเช่นบางที่อย่างบนราชธานีอะไรเงี้ยมีวัดตั้งหลายวัดอะไรเงี้ยหรือบางศาสนาอะไรเงี้ยนะคะพี่อยากให้ถอดแบบค่ะอยากให้ถอดแบบวิธีการป้องกันวิธีการดำเนินการเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสาระสำคัญมากเลยแต่ว่าเรื่องเอาความเชื่อไปใส่หรืออะไรเนี่ยจะนิมนต์แม่ก็ได้หรือว่าเธอค่ายอื่นๆก็ได้ค่ายอื่นๆก็ได้แต่อย่างสมมติว่าอยู่ภาคใต้ก็ไปเพชรบุรีก็ได้ใกล้ดีก็อยากแนะนำเรื่องอย่างนี้แหละวันนี้เราทางทีมมาค่ะก็จะมีการถอดบทเรียน2ฝั่งค่ะว่าวันนี้ทำเรื่องของ mindfulness เราไม่ได้ใช้หลักศาสนานะคะเรื่องของลมหายใจนี่คือ mindfulness นะคะทุกคนแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเราก็ถอดกระบวนการนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตั้งแต่ว่าเรื่องของ physical distancing ต้องทำยังไงการเตรียมตัวการไป approach มีทีมทำค่ะคือก่อนที่สั่งเนี่ยน้องก็คิดไปก่อนแล้วพี่จะไปสั่งอะไรแกได้แต่พี่กำลังปรบมือเนี่ยเพราะว่าจุดประสงค์วันนี้ที่พี่กำลังดูเรื่องเพสอะไรต่างๆที่จะออกไปเนี่ยมันคือการถอดบทเรียนครั้งนี้โควิดหรือว่าโรคอื่นๆมันคงไม่มาไวนักหรอกค่ะไม่มาอีกหรอกแต่ว่าการถอดอย่างเงี้ยแม่ครั้งต่อไปถ้ามันเกิดวิกฤตค่ะเราหยิบไปใช้ได้เราหยิบใช้ได้เลยวันนึงผมอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วจ๋าไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะแต่ว่าบทเรียนครั้งเนี้ยมันเป็นสิ่งล้ำค่าเพราะว่ามันทำให้คนตั้งตัวได้ก็ถือว่าที่เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สามารถจะไปขยายผลทั้งกระบวนการแล้วก็วิธีการรู้ไหมจ๋าว่าเรื่องเนี้ยพี่กำลังทำแบบว่าให้นักข่าวทั่วโลกที่จะส่งข่าวไปแล้วก็ได้ลงทั่วโลกว่าพี่ประเมินครั้งนี้นะว่าพี่จะพยายามดันให้คน300ล้านคนเห็นการทำของน้องครั้งนี้ให้ได้อ๋อขาหน้าเกียรติ
ก็ไม่ได้หรอก300ล้านคนให้ได้ที่ไหนให้เห็น300ในโลกทั่วโลกใช่ไหมว่าจริงๆแล้วจุดดีของเมืองไทยอ่ะมันมีตรงนี้แหละค่ะว่าตอนแรกเนี่ย NHK อ่ะมันตีเรื่องนี้อยู่แล้วว่าไทยตั้งหลักได้ไวอ๋อค่ะของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนะคะข่าวเนี้ยแพร่ไปทั่วโลกมากแล้วก็ไปดูเรตติ้งของข่าวนี้มีคนเห็นอยู่ประมาณสัก800ล้านคนค่ะข่าวสั้นๆเท่านี้ค่ะแต่มันกระแทกมันอิมแพคไงอิมแพคความรู้สึกแต่เรื่องที่แม่ทำอ่ะมันยิ่งใหญ่มากนะแม่ก็เหนื่อยละจ๋าก็เหนื่อยละที่พี่เห็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่แบบว่าควรจะถ่ายทอดไหมแล้วก็เลยให้แปลเป็นภาษาจีนส่งสำนักข่าวใหญ่ของจีนด้วยสิงคโปร์ด้วยแล้วก็CNN BBC ก็เนี่ยไล่ไปพวกนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวสิ่งที่พูดกันนี่แหละค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าการที่เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในเวลาที่ชีวิตของเราสั้นลงแต่เรารู้สึกได้ว่าเรามีเครื่องอยู่ที่มันจะนำไปสู่สุขติได้เนี่ยคุณแม่ว่าอันนี้สำคัญมากคือบางทีคนเราเนี่ยมันมีชีวิตที่สั้นลงอย่างตายทั้งเป็นมันน่าสงสารนะคะเช่นการที่พวกเราสามคนมานั่งคุยกันและพยายามที่จะถอดองค์ความรู้ทำหลักสูตรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรามีลมหายใจแล้วเราก็ทำให้ไอ้ลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลับมาใช้ให้มันคมขึ้นในเวลาที่เหลือก่อนตายนี่แหละเราจะมีชีวิตที่คมขึ้นแล้วไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่ว่ามันเป็นมากกว่าบุญแล้วล่ะลูกว่าเนี่ยนะเมื่อกี้คุยนั่งคุยกันกับพวกทำเบื้องหลังบอกว่าแม่ขอสัก15นาทีเนาะแม่เหนื่อยแล้วแม่เนี่ยมันชั่วโมงจริงเหรอโอ้ผ่านไปเร็วมากเลยวันนี้เป็นวันที่แบบผ่านไปเร็วมากนี่มันไปแล้วเหรอชั่วโมงนึงแล้วเหรอ9ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ถือว่าเร็วมากเวลาที่ไปทำงานบางทีเราลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเราแจ้งก่อนใครมีคำถามเกี่ยวให้หมอจ๋าบ้างยังไม่ได้บอกหมอทวีสินเลยบอกแล้วค่ะบอกแล้วบอกไปตะกี้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจ๋าก็โทรไปแล้วกันค่ะคุณหมอบางทีหมอทวีสินแกยุ่งช่วงนี้ให้กำลังใจเนาะแล้วก็โทรไปแจ้งแกหน่อยว่าพรุ่งนี้เราจะแถลงข่าวเดี๋ยวก็ให้จ่าภาษาหนูส่งเพรสไปให้ละค่ะรอแกอ่านแล้วเดี๋ยวหนูค่อยโทรสัมภาษณ์อีกทีนึงค่ะก็เยี่ยมก็เราจะได้รู้ว่าประเทศไทยเราทำอะไรค่ะแต่ทีนี้อ้าวมีคำถามไหมครับมีคนฟังอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะมาและทำอะไรให้เป็นประโยชน์บ้างในช่วงที่ชีวิตมันสั้นลงอ๋อโอเคอันนี้ต้องถามแม่ค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องสดในความสั้นเรามีกายกับใจที่สดอยู่ในแต่ละขณะอย่างไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เรามีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่อยู่กับใครอย่างเงี้ยเราอยู่กันอย่างเงี้ยเราไม่มีนินทากันนับหลังเลยนะคะนอกจากเราจะไม่ระแวงกันแล้วไม่นินทาแล้วเรายังแพ็คทีมดูสิคะคุณแม่อยู่คนเดียวคุณแม่มีธรรมาสมมีทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มีหมอจ๋าที่มีคนเดินเข้ามาไม่มีทองก้อนที่จะบอกว่าแม่สั่งอย่างเดียวสั่งผมมาทำอะไรก็แม่ก็สั่งปรากฏว่าไอ้ความสั้นของคุณแม่ก็ตายอยู่ทุกวันจริงไหมแต่เราสดใช่ไหมค่ะเรามีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะเรามีความสุขใช่ไหมลูกสูงไหมสูงใช่แล้วยิ่งไม่เราจริงๆค่ะเราเหนื่อยนะคะเราไม่ได้สบายแต่ว่าเรามีปิติทุกครั้งที่เรานึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรายกจิตของเราให้ปราโมทยกจิตให้บันเทิงในมิติของ spiritual therapy เนี่ยมันจะยกจิตของเราให้บันเทิงปราโมทแล้วงานของเรามันจะวิจิตอยู่ด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำการก้าวร่วงใครให้เจ็บปวดเพราะพฤติกรรมของเราอันหยาบคายมันจึงกลายเป็นเที่ยวรักไงนี่ไงอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างที่คุณแม่กำลังอยู่นี่แหละเวลามีคนมากราบเราเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกเลยว่าเราต้องระวังองค์เลยยิ่งอย่างวันนี้พี่เนี่ยกราบมาเนี่ยคุณแม่เห็นไหมว่ามือมาสัมผัสเท้าเนี่ยคุณแม่จะชักออกก็ไม่ได้นะแต่ว่าเราต้องระวังองค์เหมือนเป็นการเตือนว่าเมื่อมีคนศรัทธาเราอ่ะเราก็ต้องทำตัวให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีค่ะบอกว่าคุณสิทธิพงศ์บอกว่าคุณยายต้องการอะไรอีกไหมครับ
ผมทำได้ผมจะทำให้คนอยากช่วยเหลือกันเยอะขึ้นค่ะคุณยายขอบพระคุณมากเลยค่ะรู้สึกว่าพวกนี้ของทองก้อนต้องการหม้ออลูมิเนียมไม่ใช่หม้ออะไรหม้อสแตนเลสคือเฉพาะคนเข้าร่วมวันนี้50คนวันนี้เรามีทำอาหารเสริมเพิ่มล้นหม้อเลยค่ะล้นหม้อค่ะหม้อมันเล็กหมดอร่อยค่ะนะหมดเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะแต่กินกันไม่ครบนะแม่วันนี้ไม่พอเหรอไม่พอหม้อมันเล็กไปหน่อยหม้อมันเล็กไปค่ะพวกนี้เรายังพอมีเวลาใครมีใครเป็นร้านขายหม้อหม้อใหญ่ๆหม้อสแตนเลสสแตนเลสลูกใหญ่หน่อยก็คุณแม่จะมีความบกพร่องขอบคุณคุณสิริพงษ์มากนะคะที่กรุณาค่ะก็อะไรที่ช่วยได้ก็มาช่วยๆกันละกันตอนนี้แล้วเราอยากจะบอกว่าอย่าลืมช่วยไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะจ๊ะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอะไรที่สำคัญค่ะมาปิดงานแล้วหม้อขนาดไหนดีคะหม้อใส่อะไรครับหม้อใส่กับข้าวเหรอครับเมื่อวานนี้ใส่รายการอาหารไปเมื่อเช้านี้อะไรลูกต้องไปถามที่ร้านนะคะขนาดสักที่มันใหญ่กว่าของเราหน่อยคนกินร้อยคนนะนะเร็วๆนะหูปล่อยครับปล่อยมาหายายจ๋าตรงนี้ลูกมาคนดีหมูปล่อยวันนี้มีคำคมว่าคำคมของหมูปล่อยวันนี้มีไหมดูพระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์ยิ้มมานี่เวลาจะดูลูกอ่ะมองเข้าไปหน่อยมองไปไหนแม่มองไปที่หน้าพระพักพระริยธารานะหรือว่ามองหน้าแม่ก็ได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะคุยกับลูกอย่างไรนะจ๊ะหมูปล่อยครับปล่อยมาหายายจ๋าค่ะปล่อยเวลาปิดยายจ๋านอนมากอดยายจ๋าตรงนี้นะนั่งลงตรงนี้นั่งลงค่ะค่ะหมูปล่อยกอดยายจ๋าแล้วมีใบไม้มาจากไหนอ่ะใบไม้มาจากคนที่อยู่ข้างหลังที่อยากจะแสดงตัวตนว่าอย่าลืมผมอย่าลืมผมอันนี้แปลว่าอะไรผมอยากออกมาอยู่ตรงนี้ด้วยมาวันนี้คำคมของหมูปล่อยรักยายจ๋าเยอะๆพูดสิวันนี้เข้ามาฟ้องค่ะว่าแม่ชีมาลีออกสื่อเลยมาแล้วสิคะแม่ชีมาลีทำอะไรนะลูกเล่าสิล่ะหลอกกางเกงหนูไปเปลี่ยนเปล่าๆหลอกยังไงคะลูกหลอกยังไงคะหลอกว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยถ้าลงไปกับใบไม้อะให้หมูอีกทีตัวเนี่ยในยอมให้ข้าวแกงได้อ๋อข้าวแกงเพราะฉะนั้นถูกแม่ชีมาลิหลอกให้หมูปล่อยลงไปเก็บใบไม้ในน้ำและถ้าลงไปแล้วจะให้ข้าวแกงได้แล้วปรากฏว่าแม่ชีมาลิไม่สัญญาไม่ได้สัญญาอย่างนั้นขนาดขึ้นบันไดแล้วลงบันไดแม่ชีมาลิยังไม่ให้ข้าวแกงเลยอ๋อยังไม่โดนข้าวแกงใช่แม่ฮิมาลิเพื่อนของแม่ฮิมาลิก็หลอกปล่อยแยกว่าจะเลี้ยงขนมกับไม่เลี้ยงเลยแล้วเสร็จแล้วหมูปล่อยให้อภัยแม่ฮิมาลิไหมให้อภัยแต่แม่ฮิมาลิสิไม่ให้อภัยเลยอ้าวคำพูดอย่างนี้ของยายจริงค่ะเมื่อกี้ที่เราแอบกระซิบกันยายถามว่าแล้วคนที่ไม่ให้อภัยสุขหรือทุกข์คนที่ไม่อภัยทุกข์หรือสุขหมูปล่อยหมูปล่อยให้อภัยแม่ชีมาลิแล้วหมูปล่อยสุขไม่ลูกสุขค่ะแล้วแม่ชีมาลิยังไม่ให้อภัยแม่ชีมาลิทุกข์ไม่ลูกค่ะแล้วเราต้องปฏิบัติต่อคนที่ทุกข์ยังไงคะลูกเราต้องให้เวลานะลูกเนาะให้เวลาเนาะให้เวลาเขาหน่อยเอาให้เวลาเขาหน่อยหมูปล่อยไม่ได้มาฟ้องยายใช่ไหมแค่มาบอกเฉยๆครับแจ้งเพื่อทราบวันนี้คำคมของหมูปล่อยก็คือคนที่ให้อภัยยังไม่ได้ยังทุกข์อยู่เราต้องให้เวลานะเจ้าคะใช่ไหมใช่ค่ะหมูปล่อยดีมากเลยวันนี้หมูปล่อยทำให้พ่อชื่นใจอีกแล้วไม่มีใครรับข้าวแกงมาอยู่แกงยายก็ได้แกงยายมาอยู่แกงยายจ้ะมาไหมมาเหมือนเนี้ยมาเหมือนเนี้ยมาเหมือนพ่อหมูปล่อยเนี่ยมาอยู่แก๊งยายจ๋าเนี่ยแหละไปยายสมรักเลยเนี่ยแก๊งนี้เหนื่อยนิดนึงนะ
บายครับไม่สนแกงยายเหนื่อยนิดหน่อยนะไหวไหมบุปผายอยู่กับยายจ๋าเหนื่อยไหมลูกโอ้เหนื่อยไหมถามพ่อสิดูแกงยายจ๋าเหนื่อยไหมแดงกับการดูแลลูกนี่น่ะลูกเขาบอกมันไม่บอกมือนู้นบางทีนะมองหน้าของก้อนนะมองหน้าของก้อนแล้วดูแบบไปดุมุ้ยนะว่าไม่ดูแลลูกไอ้ลูกมันก็ไม่รู้มันก็อยากมามันก็เหวี่ยงใบไม้มาเพื่อจะบอกว่าสนใจผมหน่อยอันพีอ่ะอยู่ตรงนี้ทำไมเธอคุยกันนานถึงสักสิบห้านาทีอันพีแล้วยายก็เข้าใจจะมาแต่อีนี่ไม่เป็นนันใจไม่พอละมีปล่อยครับมีปล่อยครับไม่เป็นนันใจพอละเดี๋ยวหมดเจ็ดคุณไม่เย็นเออเอ็กซ์ติ้งเกินไปไหมเอาไม่รู้เบอร์50เปลี่ยนหมดเป็นนอน50นิ้วขอบคุณนะครับอนุโมทนาสตันเลสนะสตันเลสขอเป็นสตันเลสเพราะว่ามันจะได้อะไรนะที่แม่กังวลมาปล่อยวันนี้เวลาเจอความร้อนหม้อสตันเลสมันจะดีก็คือมันจะไม่ปล่อยพวกแบบอะไรออกมาไอ้เคมีทั้งหลายที่เขาคราบอยู่โอเคค่ะเราก็จะได้ทานแล้วบอกว่าไม่ก่อมะเร็งค่ะก็พบว่าเราทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มนะคะก็เลยใช้ร้อนกันก็คือใช่ก็วันนี้ก็สนุกสนานนะคะว่ากันหาสิบห้านาทีนี่ไงเห็นไหมใครพูดนานสุดทองก้อนแม่พูดนานสุดแต่แม่พูดมีปัญญานะแม่พูดนี่ฟังมาทางนี้ทางมานี่แม่มีปัญญานะเธอเอาไปดูลูกเธอก็จะขุ่นมัวนี่ดูสิคะนี่แหละค่ะมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็ต้องขกสับๆกันไปนะคะหมอจ๋าขาคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปถอดองค์ความรู้พรุ่งนี้เราอยู่แล้วเราจะถอดความรู้ไปอีก2วันใช่ค่ะคุณแม่เชื่อว่าเราจะได้หลักสูตรศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติขอบคุณจอยที่แบบยืนทำงานหาวไปวันนี้จอยทำหลายคนวันนี้เป็นครั้งที่4ที่5แล้วที่เราออกอากาศอย่าเบื่อเราเลยนะคะมันถูกเก็บเป็นเรคคอร์ดไว้ค่ะแล้วก็มีหลายเรื่องวันนี้เข้ามาชอบอันนี้มากเลยแมสของแม่อยู่นี่คุณแม่ลองใส่โชว์เฮ้ยแต่ชอบนะมันดูสวยสุขุมผู้หญิงแม่ไปไหนอ่ะเป็นใส่แล้วเป็นดูอันนี้สำรองของคุณแม่ก็ได้เปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เก็บพี่เก็บห่วงเลยอ่ะของคุณยายไปไหนอ่ะไปแล้วของแล้วอันนี้แบบว่ามันมีอยู่ไม่มากสีสันนี้เป็นแบบว่าเป็นผู้รากมากเมื่อกี้นี้ค่ะพี่อะไรนะคะสวทช สวทชคยิ้มหน่อยแม่ไหมนะเนี่ยค่ะก็ทำมันถวายแม่อันนี้จะเป็นอันที่จะดีมากที่เรียกว่ามันจะเป็นวัสดุที่เป็นพวกกลุ่มนาโนแล้วก็สามารถใส่ไฟเบอร์ตรงนี้ใส่ไส้ได้ด้วยแล้วก็ทำเรื่องกองอนุภาพที่เล็กสุดได้ด้วยค่ะที่สำคัญนี้เราก็ก็แม่เป็นคนอนุญาตไงก็พี่เขาโทรมาขออนุญาตแล้วก็สวทช.ปากสวยด้วยไม่ใช่สกรีนนะคะปากครับปากสีด้วยนะใครอยากได้บอกมานะคะเพื่อที่จะประมูลนะคะใครอยากได้ก็คงไม่ได้มันมีแค่นั้นก้อนขอก่อนเลยค่ะก็ดีมากเลยค่ะใส่แล้วเราก็จะเห็นถึงเราก็ฟอร์มไงว่าเดี๋ยวผมหยิบไปให้แม่ดูแล้วเราก็ใส่กระเป๋ามาแล้วก็แม่คือแต่คุณแม่ว่าเชฟเขาดีอ่ะเขากระชับได้หรอเขาวิจัยอันนี้มันงานวิจัยมันไม่ได้ทำแบบว่าเขาน่าจะวัดดูในส่วนสรีระปล่อยคนเดียวพอแล้วอย่ามาทำ ไม่มีที่ลง ทำเราโง่ทองก้อนจ้าก้าวล่วงแม่ระวังมูปล่อยบอกไปนอนกับพื้นนะ ใช่ไหมเมื่อวานนี้มูปล่อยออกอากาศกับคุณยายก็ไปตามดู จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการพื้นที่ต้องการเวทีต้องการความสำคัญเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญให้พื้นที่ให้เวทีกับคนที่คุณรักในบ้านของคุณแล้วคุณจะได้ทีมที่อบอุ่นนะคะเดินทางกันอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณนะคะที่ทำให้เราได้เป็นมีคำถามเพิ่มไหมแม่จลาแล้วพอแล้วสวัสดีสวัสดีเจ้าค่ะบอกว่าให้ถามหมอจ๋าถามว่าชาวบ้านทางบ้านไม่ถามเหรอเขาแลกเปลี่ยนกันเองบ๊ายบายนะคะธรรมะสวัสดีนะคะว่องวอมเหลือเกินเธอ
จะให้ถามน้องอยู่นั่นแหละใช่คือกลัวน้องไม่เหนื่อยใช่